ังเข้าหน้ามหาวิหารโตเรโดแล้วนะคะซึ่งมหาวิหารแห่งนี้จะสร้างเมื่อไหร่เดี๋ยวถามพี่เป้เอานะคะ Se empezó a construir en el siglo XII en el 1220 más o menos แต่ว่าเขาว่าสร้างมากกว่า300ปีใช้เวลาในการสร้าง Sí es este estilo góticoPero hace más de 300 años que la han renovado. Ah, oh, ถ้าอย่างนั้นมันจะเก่าขนาดนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะว่าข้างในจะสวยงามขนาดไหนนะคะตามไปดูเลยค่ะสวยงามมากจริงๆนะคะแล้วก็ที่เห็นเป็นสีทองอ่ะคือทองคำแท้ๆนะคะเพราะว่าประเทศสเปนสมัยก่อนนะคะเป็นประเทศที่ร่ำรวยทองเขาขนทองมาจากอเมริกาใต้อเมริกากลางโดยเฉพาะประเทศเม็กซิโกนะคะเขาขนทองมาจากที่นั่นดังนั้นพวกรูปปั้นรูปแกะสลักทั้งหลายในนี้นะคะจะเป็นทองคำแท้หมดเลยค่ะโอ้ยน่ารักมีกาบป้องกันเพียบเลยอ่ะHarry Potter and Hermione, it was a sit here. ก็บอกว่า Harry Potter แล้วก็คนอื่นๆนั่งอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนจริงๆเหมือน Harry Potter จริงๆคุณขาดูสวยมากThank you.
คะนี่เห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรพี่เต้ como se llama es el Alcázar de Toledo Alcázar Alcázar ก็คือเป็นป้อมปราการทางทหารนะคะแล้วก็เป็นพระราชวังโรมันด้วยนะคะสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่16เลยนะคะก็แต่ปัจจุบันนะคะก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ของตั้งแต่สมัยนายพลฟรังโกที่เคยแบบเป็นเผด็จการในสมัยก่อนของสเปนนะคะก็ตอนนี้ก็คือเป็นมิวเซียมเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้เข้าไปข้างในเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาปิดเรียบร้อยแล้วเขาปิดตอน 5:00 น.เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่อื่นกันต่อนะคะเมืองโตเลโดนะคะของฝากจากเมืองโตเลโดนะคะก็คือจะเป็นพวกดาวพวกแบบเกราะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่บ่งบอกแบบว่าความแข็งแกร่งเพราะว่าสมัยก่อนนี่คือเมืองโตเลโดก็คือเป็นเหมือนมีป้อมปราการป้องกันนะคะนี่เขาก็เลยเน้นพวกนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านสุวรรณีช็อปใช่ดูดิสวยมากแต่จะแบกกลับไหมนี่คืออีกเรื่องนึงจะผ่านด่านไหมถ้าเกิดเราจะแบกกลับไปแต่น่าจะได้นะเพราะเขาต้องโหลดลงใต้เครื่องใช่ถ้าใครชอบแนวอย่างนี้นะสดสมของอันนี้นี่โตเลโดเลยค่ะมาดูสิที่มีราคาเท่าไหร่มีราคาสิบนะจ๊ะใช่35ยูโรหรือ 3,500 มง35ยูโรถ้าเกิดเป็นเครื่องใหม่คือ35ยูโรเทรนตัดซิงโกเอโรเนาะ35ยูโรใช่ก็คืออันนี้นะคะ35ไม่แพงนะไม่แพงอันนี้ก็32ยูโรดาบก็18ยูโรอย่าได้ของฝากต้องแบบนี้เลยนะคะมาที่เมืองโตเลโดเลยค่ะเราไปที่ต่อไปมาอยู่อย่างโดดเดี่ยวลมเย็นมากเลยค่ะลมเย็นมากมีร้อนมีร้อนแล้วเพิ่งเย็นที่นี่นะจ๊ะมีร้อนแล้วเพิ่งเย็นที่สะพานโรมันจ้ะเออสวยไหมคะสวยอยู่สวยอยู่นะคะ เหมือนย้อนยุคไปโรมันนะคะสมัยกี่พันปีที่แล้วเดี๋ยวต้องถามพี่เป้นะคะพี่เป้เป็นไกด์เราไกด์ท้องถิ่นที่นี่นะจ๊ะพี่เป้เหนื่อยมากพี่เป้เหนื่อยมากโซ่ใกล้ตุยแล้วจ้ะร้อนมากร้อนมากบ่นเรามาถึงที่นี่แล้วนะคะส่วนที่จะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวถามพี่เต้โกโมเซย่าค่ะ Este es el puente de Alcántara es un puente romano ก็คือเป็นสะพานโรมันนะคะหนึ่งในสะพานโรมันที่จะลงเรือให้เราได้เห็นเนาะที่ดูแล้วก็มีการฟิกโซน Sí se arregló en el siglo 10ในศตวรรษที่10มีการซ่อมแซมนะคะโอ้จะสวยนะคือมีความเป็นโรมันหลงเหลืออยู่โอ้โหวันนี้เราก็เที่ยวโตเลโดกันเยอะแล้วเนาะเหนื่อยไหมเกือบทั้งวันเลยค่ะเหนื่อยมากเหนื่อยไหมได้อยู่แปลว่าได้ว่าโอเคหรือไม่โอเคแล้วยิ่งแบบว่าไม่ได้อากาศค่อนข้างร้อนวันนี้เป็นไงบ้างในความรู้สึกมาเที่ยวโตเลโดครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างสถานที่สวยแต่ว่าก็ต้องทนเดินเอาแล้วก็อากาศมันจะร้อนเราก็มาตอนหน้าหนาวก็มาหน้าหนาวหรือหน้าใบไม้ไอ้ใบไม้ร่วงใช่ดูใบไม้ร่วงจะดีกว่าอากาศจะเย็นขึ้นเนาะเออแต่มาตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละแล้วบ้านเมืองโอเคชอบไหมเป็นสไตล์นี้ชอบแบบความ
เป็นเมืองเก่าอะไรอย่างเงี้ยสถาปัตย์แล้วก็เขาเรียกว่าปราสาทอะไรที่เราไปเมื่อกี้เป็นโบสถ์ปะโบสถ์มหาวิหารตะลึงมากมหาวิหารตะลึงมากใช่เหมือนมีคุมทรัพย์อยู่ในนั้น and you how do you feel about Toledo ชอบpero no hay más shop แต่เหนื่อยมาก walk a lot me gusta pero hay que andar mucho pero es una ciudad muy bonita ใช่แล้วก็คือสำหรับเราเหมือนกันนะคะว่าเป็นเมืองที่สวยเรามา 2-3 ครั้งแล้วเนาะครั้งนี้ครั้งที่3มันถ้าจำไม่ผิดแต่ก็ยังชอบอยู่ดีนะคะก็แต่ว่าคือมันเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ของความเก่าความขลังเนาะถ้าใครชอบสไตล์เนี่ยก็อย่าพลาดนะคะที่จะมาเมืองโตเลโดนะคะส่วนสำหรับวันนี้หมดเวลาของเรา3คนแล้วนะคะส่วนปืนจะต้องบายบายลาจากเมืองมาดริดลาจากสเปนไปที่อื่นต่อไปฟินแลนด์พรุ่งนี้จะไปฟินแลนด์พรุ่งนี้นะคะแล้วก็เราก็คงไม่มีโอกาสได้เห็นปืนในวิดีโอแล้วตอนนี้ อาจจะกลับมาโอเคจะไปบาร์เซโลนาอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวเขาบอกจะกลับมาเนาะก็เดี๋ยวรอละกันเนาะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของเราทั้ง3คนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอาดิโอส